แรกก็ว่าที่เจ้าสาวเอ๊ะสัสิการไงคะเขาคบกับเจมเรืองศักดิ์ตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องร่วมค่าย RS เหมือนกันนะคะเป็นรักทรหดค่ะคุณผู้ชมจนมาถึงปีที่12ก็ประกาศแต่งงานสมใจแฟนคลับนะคะแต่สุดท้ายค่ะวันเวลาที่คบกันมากว่า 4,300 วันก็ไม่ช่วยอะไรทั้งคู่ประกาศยกเลิกการแต่งงานและจากกันด้วยดีค่ะจากนั้นไม่นานค่ะทั้งสองฝ่ายก็พบรักใหม่เจมเรืองศักดิ์กับประชาสัมพันธ์สาวน้อยค่าย Exact ส่วนเอสสัสิการก็ไปปลูกต้นรักกับหนุ่มรุ่นน้องดอมโดมินิกแต่คราวนี้ใช้เวลาพิสูจน์ใจกันปีครึ่งก็พร้อมที่จะร่วมชีวิตกันนะคะเตรียมจูงมือเข้าโบสถ์แต่งงานเดือนธันวาคมนี้แล้วค่ะเช่นเดียวกับชายชาตยดมนะคะก็ปลูกต้นรักกับออมนวดีมานานหลายปีแล้วก็สิ้นสุดลงในปีที่7เลิกกันไปท่ามกลางกระแสข่าวว่าวิกกี้สุนิสาเป็นมือที่3จนแฟนเก่าอย่างออมต้องยืนยันเองว่าไม่ใช่แต่ตนกับชายไปกันไม่รอดจริงๆแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะคะน้องออมก็แต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มมีลูกชายน่ารักน่าชังชื่อน้องมังกรเป็นโซ่ทองคล้องใจเรียบร้อยไปละส่วนชายชาตยดมเขาก็เพิ่งแต่งกับวิกกี้สุนิสาไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนี่เองอะค่ะก็คบกันในฐานะคู่รักเกือบ4ปีน้อยกว่าตอนที่คบกับออมนั้นครึ่งนึงเนี่ยและเราจะลืมอดีตคู่รักคู่หวานแห่งวงการบันเทิงเต๋ากับนัทไปไม่ได้เด็ดขาดค่ะเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเพื่อนแล้วก็พัฒนาเป็นความรัก10ปีของความรู้สึกดีๆทั้งคู่ก็จัดงานแต่งให้เพื่อนๆได้ร่วมเป็นสักขีพยานแต่ก็หยุดกินกันทั้ง2ปีค่ะรักราเอาอยากขาดจากทำท่ามกับความรู้สึกใจหายและเสียดายแทนของคนอื่นหลังจากนั้นเต๋าก็วิ่งพาฟ้าลาบกับสาวนอกวงการนามว่ายุ้ยแล้วก็กลายเป็นแฟมิลี่แมนของภรรยาสุดที่เลิฟและลูกๆที่น่ารักเลือกเจออีก2คนขณะที่นัทก็เปิดใจสำหรับรักครั้งใหม่กับอ้ำอธิชาติค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งที่แปลว่าหลายคนคงยังไม่ลืมแน่ๆก็คืออดีตคู่รักมาราธอนแมนสุภกิจกับเมจิอโนมาไงคะคู่นี้เขาเข้าวงการตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเกือบ10ปีค่ะความรักก็สุขงอมก็เลยแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและประเพณีแต่เพียงไม่ถึง2ปีค่ะคุณผู้ชมค่ะเตียงหักค่ะแล้วก่อนที่จะประกาศให้โลกรู้ทั้งคู่ก็แยกกันอยู่มาได้เกือบปีแล้วก็เรียกได้ว่าหวานชื่นหลังแต่งจริงๆไม่ถึงปีเลยนะและเช่นกันหลังหย่าแมนก็พบรักใหม่กับสาวรุ่นน้องส่วนเมจิก็ไม่ยอมเสียเวลากับความผิดหวังอีกต่อไปค่ะเตรียมสละโสดรอบ2กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวออสซี่วัยแก่กว่าถึง20ปีปลายปีนี้แล้วนะคะ